สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel วันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำปุ๋ยฝ้ายแตงโมกันครับสำหรับสูตรนี้ต้องขอขอบคุณสูตรของครูตุ้มด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการร่อนแป้งครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งเค้กทั้งหมด225กรัมครับตามด้วยผงฟู1ช้อนชาครับแล้วเราก็ร่อนแป้งลงในอ่างผสมได้เลยครับพอเราร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย200กรัมครับแล้วใส่น้ำเย็นลงไป200กรัมครับใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเบอร์2ครับและตามด้วย SP ทั้งหมด8กรัมครับเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นมะลิเสร็จ 1/4 ช้อนชาครับแล้วจากนั้นผมจะใช้หัวตะกร้อค่อยๆคนสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับก่อนที่เราจะเปิดเครื่องตีครับวิธีนี้จะช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของแป้งในระหว่างที่เราเปิดเครื่องตีครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมพอเข้ากันเพื่อนๆก็สามารถเปิดเครื่องตีได้เลยครับผมจะตีด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาประมาณ1นาทีครับพอเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปผมจะใช้ไม้พายซิลิโคนปาดที่ขอบอ่างและก้นอ่างครับเพื่อเก็บรายละเอียดของเศษแป้งที่เราตีไม่ถึงครับพอเพื่อนๆปาดอ่างจนทั่วเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็จะเปิดเครื่องตีต่อด้วยสปีดสูงสุดครับผมจะใช้เวลาตีประมาณ 8-10 นาทีครับพอเพื่อนๆตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถปิดเครื่องได้เลยครับจากนั้นเราก็ปาดอ่างที่ขอบอ่างและก้นอ่างอีกครั้งให้ทั่วครับขั้นตอนต่อไปผมจะใส่เป็นน้ำมะนาวทั้งหมด1ช้อนชาลงไปครับจากนั้นผมจะตีต่อด้วยสปีดต่ำใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีครับพอเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆปิดเครื่องได้เลยครับจากนั้นผมจะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ไม้พายซิลิโคนปาดขอบอ่างและก้นอ่างค่อยๆตะล่อมส่วนผสมใช้เวลาประมาณ1นาทีครับเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดียิ่งขึ้นครับแล้วผมก็จะแบ่งส่วนผสมออกมาส่วนหนึ่งครับเพื่อนำมาผสมสีเขียวแอปเปิลเพื่อทำเป็นเปลือกแตงโมครับแล้วผมจะแบ่งส่วนผสมออกมาอีกนิดนึงและเติมสีเขียวแก่ลงไปเพื่อนำไปทำเป็นลายเปลือกแตงโมครับพอเพื่อนๆผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปเตรียมใส่ถุงบีบเอาไว้ครับและผมก็จะแบ่งส่วนผสมสีขาวให้ได้ปริมาณเท่ากับสีเขียวอ่อนใส่ในถุงบีบเตรียมเอาไว้ครับสำหรับส่วนผสมที่เหลือผมจะผสมเป็นสีแดงสดเพื่อทำเป็นเนื้อแตงโมครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถใส่งาดำลงไปได้เลยเพื่อให้เป็นเมล็ดแตงโมหรือจะนำงาดำมาตกแต่งทีหลังก็ได้ครับสำหรับผมเองในวันนี้จะไม่มีงาดำนะครับก็จะเป็นแตงโมไร้เมล็ดครับเมื่อเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาบีบใส่พิมพ์กันครับโดยวันนี้ผมจะใช้ถ้วยจีบขนาด3220ครับและรองด้วยถ้วยขันข้าว8เซนติเมตรครับผมจะเรียงพิมพ์ทั้งหมดวางลงในซึ้งครับและเว้นระยะห่างประมาณนี้ครับขั้นตอนแรกเราจะบีบส่วนผสมสีแดงลงไปประมาณ3/4ของถ้วยครับแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมสีขาวครับบีบไม่ต้องหนามากครับแต่บีบทับส่วนผสมของสีแดงให้เต็มถ้วยครับจากนั้นก็บีบส่วนผสมของสีเขียวอ่อนครับให้เต็มถ้วยเช่นกันครับทับส่วนผสมสีขาวไปได้เลยครับและสุดท้ายผมจะแต่งเปลือกแตงโมด้วยส่วนผสมสีเขียวเข้มครับบีบเป็นกากบาทแบบนี้ได้เลยครับจากนั้นผมจะใช้ไม้จิ้มฟันครับค่อยๆเกลี่ยสีเขียวเข้มของเราให้กระจายตัวนิดหน่อยครับเพื่อให้ดูคล้ายๆเป็นลายเปลือกแตงโมครับThank you.
มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะนำปุ๋ยฝ้ายไปนึ่งครับผมจะกรีดด้วยน้ำมะนาวแบบนี้ครับแบ่งเป็น4แฉกแบบนี้วิธีการใช้มะนาวกรีดแบบนี้จะทำให้ปุ๋ยฝ้ายของเราแตกออกเป็น4แฉกและมีความสวยงามครับวิธีการนึ่งปุ๋ยฝ้ายก็ไม่ยากครับเราจะต้มน้ำให้เดือดโดยใช้ไฟแรงครับจากนั้นเราก็นำปุ๋ยฝ้ายของเราที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วมานึ่งได้เลยครับแล้วเพื่อนๆก็ปิดฝาให้สนิทครับโดยฝาผมจะใช้เป็นผ้าขาวบางห่อไว้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเพื่อป้องกันหยดน้ำหยดลงในขนมของเราครับพอเราปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆเบาไฟเป็นไฟอ่อนครับและใช้เวลานึ่งประมาณ 15-20 นาทีครับพอเรานึ่งจนครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆเปิดฝาออกได้เลยครับก็จะได้ปุ๋ยฝ้ายออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับให้เพื่อนๆยกซึ้งปุ๋ยฝ้ายออกจากเตาได้เลยครับจากนั้นเราก็จะนำปุ๋ยฝ้ายออกจากพิมพ์ครับเพื่อไม่ให้ก้นปุ๋ยฝ้ายของเราแฉะครับจากนั้นเพื่อนๆก็พักปุ๋ยฝ้ายไว้บนตะแกรงจนปุ๋ยฝ้ายของเราเย็นสนิทครับก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับสำหรับปุ๋ยฝ้ายแตงโมหน้าตาน่ารับประทานไหมครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับปุ๋ยฝ้ายแตงโมของเราก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับแตกเป็น4แฉกตามที่ผมกรีดน้ำมะนาวเอาไว้เลยครับลักษณะของเนื้อขนมก็จะมีความนุ่มฟูและเด้งน่ารับประทานมากครับสำหรับสูตรนี้ผมสามารถทำปุ๋ยฝ้ายได้ทั้งหมด11ถ้วยครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ